ได้มีการแจ้งความแล้วก็มีการอีกส่วนก็คือทนายความนะครับก็มาร้องทุกข์ที่ผมนะครับในส่วนของสน.ลุมพินีก็เป็นผู้ชอบของนครบาลนะครับในส่วนที่มาร้องทุกข์ที่ผมเมื่อวานก็ได้สอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการกล่าวโทษเมื่อวานเพื่อจะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบว่าเป็นความผิดหรือไม่นะครับนะในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องเชิญอาจารย์มีบุตรเขาเข้ามาพูดคุยนะฮะเข้ามาคุยว่าส่วนต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนดำเนินการจริงหรือไม่เป็นคนทำจริงหรือไม่นะครับเช่นหนังสือเขียนจริงหรือไม่หรือการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะข้อมูลเป็นการในการจริงหรือไม่อะไรครับเดี๋ยวตรงนี้เราต้องรวบรวมพยานฐานก็จะใช้เวลาหนึ่งนะฮะแต่จะทำอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะเป็นคดีที่สังคมกำลังสงสัยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ในส่วนของตำรวจเองก็ทำหน้าที่บังคับผู้กฎหมายไปตามอำนาจหน้าที่ปกตินะครับนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนไหนถูกก็ต้องให้ความเป็นธรรมส่วนไหนไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมส่วนไหนผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับนะเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับ